สังเกตได้ว่าผู้เล่นเนี่ยจะหมุนตามกันไปหมดทุกอย่างนะครับตามทิศทางที่เราวางไว้นะครับเห็นไหมฮะตามตัวอย่างเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ลักษณะของการเมดในลักษณะเบลที่เป็นผู้เล่นจำนวน3ชิ้นขึ้นไปแล้วนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนเช่นเคยวันนี้อยู่กับเรียวพิวเวอรี่นะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับพี่นัทของเราค่ะครับสวัสดีครับผมนัทกมลภพนะครับเป็นเทคนิคอลซัพพอร์ตช่วยเหลือครับผมช่วงนี้สีผมใหม่ป่ะคะเนี่ยสีเดิมสีเดิม สีเดิมนะคะสีเดิมแต่วันนี้เนื้อหาไม่เดิมแน่นอนใช่ครับผมเราจะมีหัวข้อเทคนิคอะไรดีๆที่วันนี้จะมาฝากกับแฟนรายการของเรากันบ้างคะครับวันนี้ผมก็จะมีเทคนิคเรื่องของการแอสซัมบี้เรื่องของเบลนะครับผมโดยปกติแล้วเบลเนี่ยมันจะแอสซัมบี้ยากมากนะครับจะมีผู้เล่3ตัวแล้วจะทำยังไงให้ผู้เล่3ตัวเนี่ยหมุนและสัมพันธ์กันด้วยนะครับโอเควันนี้เราจะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายใช่ครับสายเรื่องกล้วยๆบอกกล้วยเข้าปากคิดนิดนึงโอเคเห็นแบบว่ามันมีเดดแอร์นิดนึงแล้วก็เอ๊ะยังไงใช่ค่ะโอเคค่ะจะเป็นยังไงอดใจรอกันสักครู่นะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะครับเฮ้ยได้ยินว่าล้ำมานานแล้วเหรอวะเอาแน่นอนจับเลยปะล่ะก็เอาดิลุยทีนี้เรามาดูกันเรื่องของเบลเชนนะครับวิธีการเมดระหว่างตัวผู้เล่นนะครับ3อันนะครับโดยปกติถ้าเมด2อันเนี่ยเราจะใช้จำพวกเกียร์เมดได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น3อันขึ้นไปเนี่ยมันจะใช้เกียร์เมดยากแล้วหรือบางท่านอาจจะมีเทคนิคใช้เกียร์เมดโคเวอร์คู่กันนะครับก็ต้องใช้เกียร์เมด2ครั้งถูกไหมฮะแต่ว่าใน SolidWorks นะครับจะมีอีกฟังก์ชันนึงนะครับที่เป็นลักษณะของงานเมดนะครับแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในออปชันเมดนะฮะให้เราไปที่นะครับinsert นะครับในส่วนของ assembly feature นะครับจะเห็นอยู่ด้านล่างนี้นะครับเขียนว่า bell chain นะฮะตัวนี้เราก็ทำการคลิกเลือกผู้เล่นนะครับเราก็สามารถเลือก reference ได้นะครับหลายๆจุดจริงๆมันได้มากกว่า3นะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็เลือกไปก่อนนะครับเนี้ยเห็นไหม2อันเนี้ยลักษณะเป็นผู้เล่นพร้อมกันนะครับอันนี้อันที่3เห็นมั้ยฮะตัวนี้เราก็สามารถสลับฝั่งได้นะครับว่าจะเป็นข้างในหรือข้างนอกนะครับเพื่อที่จะปรับผู้เล่นหรือว่าเอาไปดีไซน์ลักษณะงานแอดจัดผู้เล่นอะไรต่างๆก็ว่านไปนะครับตอนนี้ผมก็ให้เป็นด้านในนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังสามารถที่จะสร้างในส่วนของความหนาของเบลเราก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมสร้างผ่านไปก่อนอีกส่วนนึงนะครับที่น่าสนใจก็คือนะครับในส่วนของที่เป็นความยาวผู้เล่ตัวนี้นะครับเราสามารถจำกัดความยาวผู้เล่ได้ในกรณีที่ผู้เล่เราเนี่ยนะครับมีไซส์มีเบอร์นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเป็นผู้เล่ความยาวคอนทัวร์รอบผู้เล่2000นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้จากนั้นกดโอเคนะครับเราก็จะได้ผาดที่เป็นผู้เล่ตัวนี้มานะครับเป็นตัวอย่างก็คือเป็นผาดเส้นเห็นไหมครับเลงเท่ากับ 2,000 นะฮะความยาวตัวนี้นะครับเวลาเราหมุนนะครับตัวแรกนะครับเห็นไหมจะสังเกตได้ว่าผู้เล่นเนี่ยจะหมุนตามกันไปหมดทุกอย่างนะครับตามทิศทางที่เราวางไว้นะครับเห็นไหมฮะตามตัวอย่างเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ลักษณะของการเมดในลักษณะเบลที่เป็นผู้เล่จำนวน3ชิ้นขึ้นไปแล้วนะครับผมก็เรียกว่าเป็นหัวข้อดีๆนะคะที่วันนี้พี่นัทมาฝากกันค่ะก็เชื่อว่าแฟนๆรายการของเราจะสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอนใช่ครับแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องของการเมดหรือว่าประกอบเบลเชนเนี่ยมีใช้หลายๆที่แน่นอนนะบางท่านอาจจะทราบแล้วหรือยังไม่ทราบนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเนี้ยลองไปพัฒนาปรับปรุงในองค์กรละกันได้ค่ะแล้วถ้าเกิดทุกท่านนะคะมีคำถามใดๆค่ะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบยกคำถามเหล่านี้นะคะมาทำเป็นคอนเทนต์ดีๆนะคะตอบคำถามให้กับทุกท่านนั่นเองค่ะวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากทางแอปพลิเคชันของเรานะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ